มันแทบไม่ต่างกันเลยอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Menesa นะคะวันนี้เมย์ก็มีของใหม่นะคะมารีวิวให้กับเพื่อนๆอีกแล้วแต่จะเป็นอะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและของที่เมย์จะมารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะกล่องสีชมพูสวยหวานแบบนี้นะคะอันนี้ชื่อชูการ์พายนะคะเป็นแป้งออกใหม่นะคะที่เขาเล่าลือกันว่าเป็นแป้งที่ดีแล้วแพ็คเกจนี่สวยมากๆแต่ส่วนตัวยังไม่ได้แกะออกมาดูนะคะสีที่เมย์เลือกมาที่มาสวอชในวันนี้คือจะมาดูเลยว่าตัวเองใช้สีอะไรนะคะเลือกมา2เบอร์ด้วยกันก็คือเบอร์02และเบอร์03ค่ะเพราะว่าเมย์เป็นคนสีผิวแบบตอนนี้เนี่ยไปทางน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเมย์ต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยตั้งแต่แรกนะคะว่าอาจจะไม่ได้รีวิวเหมือนที่เคยรีวิวมาก่อนนั่นก็คือปกติแล้วเมย์จะรีวิวแป้งผสมรองพื้นก็คือทาเดี่ยวๆใช้ทั้งวันให้เพื่อนได้เห็นกันเลยแบบคุณสมบัติตัวเดียวๆแต่วันนี้นะคะเนื่องจากเมย์จะต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันจริงๆเมย์ไม่กล้าเสี่ยงจริงๆนะคะว่ามันจะแบบเป็นยังไงนะคะฉะนั้นเนี่ยเมย์ก็เลยจะขอลงเบสผิวสักหน่อยนึงนะคะซึ่งสิ่งที่จะลงไปนะคะเป็นคุชชั่นนะคะที่จะปรับสีผิวก่อนนะคะแล้วก็จะไม่มีการปกปิดใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ไว้ใจในส่วนนี้ได้เลยค่ะว่าจะได้เห็นคุณสมบัติจริงๆของตัวนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์ขอไปลงเบสผิวก่อนแล้วเดี๋ยวเมย์ลองแป้งตัวนี้กันให้ดูกันค่ะแล้วแป้งชูการ์พายนี้นะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด3สีใช่ไหมคะก็จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ค่ะเบอร์1เนี่ยสำหรับคนผิวขาวค่ะเบอร์2นี่ก็สำหรับคนผิว2สีส่วนเบอร์3นะคะก็จะเป็นคนผิว2สีแบบสีออกเหลืองนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมย์ก็จะขอเลือก2สีนะคะมาลองดูว่าอันไหนที่เมย์ควรจะใช้ในวันนี้ข้างเคียงของเขานะคะบอกว่าเป็นแป้งที่เนียนนุ่มนะคะแล้วก็ให้การปกปิดนะคะเวลาใช้เน้นการเกลี่ยแป้งบนผิวสกปรกสั้นๆช่วยปกปิดรูขุมขนได้โดยไม่ต้องใช้รองพื้นนะคะแล้วก็ไม่ควรปาดนะคะหรือโบกไปทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยเนื้อละเอียดมากแล้วก็สีอ่ะไม่ดอกนะคะแล้วทาไปสักพักเนี่ยสีของแป้งเนี่ยก็จะซึมเข้ากับผิวนะคะทำให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ธรรมชาติคุมมันได้ในระดับดีคนผิวมันสามารถใช้ได้อย่างสบายโอเคค่ะเดี๋ยวลองมาลองดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าแพ็กเกจเขาสวยมากๆแล้วก็มีซองมุ้งมิ้งจุ๊บกระจิ้งมาเลยนะคะข้างหลังของเขานะคะก็จะมีสีเบอร์บอกไว้นะคะว่าเป็น03 02อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเมย์แกะให้ดู2อันแล้วกันนะคะความแตกต่างระหว่างเบอร์02กับเบอร์03เนาะอันนี้นะคะเป็นเบอร์02ค่ะส่วนอันนี้เป็นเบอร์03ซึ่งในความรู้สึกของเมย์อ่ะมันแทบไม่ต่างกันเลยอ่ะแล้วแต่ว่าที่รู้สึกนิดนึงนะคะคือเบอร์02เหมือนจะออกแบบชมพูกว่านิดนึงส่วนเบอร์03อ่ะจะออกแบบผิวเหลืองฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเมย์จะใช้เบอร์03ลงที่หน้าของเมย์นะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพอลงที่หน้าเราเป็นยังไงบ้างค่ะและตลับของเขานะคะก็จะมีกระจกอยู่แล้วก็มีพัฟให้อันนี้เป็นพัฟเล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อแป้งเนาะนี่เวลากดขึ้นมามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลองใช้นิ้วปาดหลังแขนดูก่อนสีเหลืองมากเลยนะคะสำหรับเบอร์03เมย์ว่าตัวเมย์น่าจะใช้ได้นะคะน่าจะสวยอยู่เดี๋ยวไปลองกันเลยแต่เนื้อแป้งเขาค่อนข้างละเอียดจริงๆแหละพอกดไปแล้วอะอันนี้เมย์ลงเสร็จแล้ว1ข้างนะคะคือด้านนี้นะคะความรู้สึกของเมย์นะตอนนี้เมย์รู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นเยอะมากนะคะการอำพรางรูขุมขนเมย์รู้สึกว่าไม่ได้อำพรางได้มากเท่าไหร่นะคะแต่แป้งเนื้อละเอียดจริงนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่เป็นคราบใดๆทั้งสิ้นขนาดเมย์หน้าแบบว่าช่วงนี้ค่อนข้างขาดน้ำพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของความเนียนเมย์รู้สึกว่ามันเนียนมากพอสมควรเลยนะเนียนแบบเนียนมากแต่ที่สำคัญที่รู้สึกประทับใจเลยนะแบบ first impression เลยคือมันบางมากค่ะคือตอนแรกรู้สึกว่ามันอาจจะหนาแต่พอลงไปที่หน้าแล้วอ่ะมันไม่หนาอย่างที่คิดแล้วมันก็ค่อนข้างบางเบาสบายผิวเลยค่ะเดี๋ยวอีกข้างนึงเมย์จะลองใช้เป็นแบบแปรงบ้างดีกว่าดูว่าพอใช้แปรงแล้วจะให้ฟินิชที่แตกต่างกันไหมนะคะทุกคนคะด้านนี้เนี่ยเมย์ลงด้วยแปรงนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าณตอนนี้ความรู้สึกของเมย์คือเมย์ชอบฝั่งนี้มากชอบการลงแบบใช้แปรงมากเมย์รู้สึกว่ามันแบบอำพรางรูขุมขนได้มากกว่าการใช้แบบพัฟของเขาอีกอะเฮ้ยเมย์ว่าเวิร์กมากนะอีกอย่างนึงมันก็ให้การปกปิดที่ดีมากเหมือนกันแล้วก็บางเบาเหมือนกันด้วยถ้าเกิดใครเอาไปใช้อันนี้แนะนำว่าใช้เป็นแปรงเวิร์กกว่านะในความรู้สึกส่วนตัวของเมย์โอเคค่ะเดี๋ยวนับจากตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะเมย์ก็จะออกไปทำธุระข้างนอกออกไปใช้ชีวิตตามปกติข้างนอกของเมย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะสรุปแผนให้ฟังนะคะตอนเย็นค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ
4โมงเย็นนะคะแต่งหน้ามาประมาณ3ชั่วโมงพูดตรงๆว่าหน้าก็ยังอยู่ดีมากเลยมันก็คือความรู้สึกแบบพอออกข้างนอกใช่ไหมแล้วก็มาเจอแสงแดดแสงฝนใช้คำว่าแสงฝนดีกว่าเออมันก็แบบมีความหนาหน่อยเดี๋ยวให้น้องแอบลองบอกว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างแอบบอกแอบไม่พร้อมแอบไม่พร้อมนะเออนั่นแหละหลังๆรู้สึกว่าเออจริงๆพอออกมาข้างนอกแล้วความหน้าฝั่งเนี้ยฝั่งที่ใช้แป้งไอ้ใช้ตัวพับอะมันหนากว่าฝั่งนี้ไงคือความรู้สึกของเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าพอหลังจากกลับบ้านไปแล้ววันนี้ฝนตกด้วยนะก็มาดูกันว่าจะติดทนอยู่นานแค่ไหนนี้นะคะเมย์ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าไปใช้ชีวิตประจำวันมาทั้งวันเลยค่ะไปมองไปทำงานเจอฝนโอ้โหเยอะมากเลยนะคะโดยเวลารวมนะคะคือตอนนี้นะตอนที่ถ่ายตอนนี้คือ3ทุ่มนะคะก็โตไม่ต่างไป4-5หลังโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่ม8ชั่วโมงนะคะโดยที่ไม่มีการซัพมันใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาเช็คนะคะว่าหน้าทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างเลยขอเอาแว่นออกก่อนนะคะซึ่งพอใส่แว่นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันแน่นอนว่าจะต้องมีคราบอยู่ที่ตรงแบบสันจมูกแน่ๆนะคะเป็นปกตินะเออก็มีคราบตรงสันจมูกจริงขอเช็คนิดนึงในส่วนของหน้าส่วนอื่นมีความมันออกมาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มันมากแบบมันเวอร์อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยสีไม่ได้ดอกจากเดิมนะคะสียังสวยเหมือนเดิมในความรู้สึกของเมย์อ่ะเมย์พูดตรงนะว่าระหว่างที่ออกไปข้างนอกอ่ะออกไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็มีความแบบว่าเช็คกระจกมองกระจกบ้างอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็คือรู้สึกเลยว่าเออไม่ค่อยชอบวิธีการลงแป้งโดยใช้พัฟของเขาสักเท่าไหร่พูดกันตรงว่าเมย์รู้สึกว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบในการใช้แบบพัฟแต่ว่าชอบและประทับใจมากสำหรับการใช้แบบแปรงอะค่ะลงเพราะรู้สึกว่าไอ้แป้งตัวชุกพายเนี้ยใช้กับแปรงลงแล้วมันได้ผิวที่ค่อนข้างสวยมากถามว่าปกปิดไหมปกปิดนะคะอย่างที่บอกไปแล้วในส่วนของทุกอย่างตรงนี้เมย์รู้สึกว่าถ้าซับทุกอย่างจะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ให้ดูแอบให้ดูเหม่งนิดนึงเออทุกอย่างก็ยังแบบอยู่ดีอะแป้งไม่มีการหลุดใดๆทั้งสิ้นนะคะซับจุดเลยนะขนาดตรงจมูกอะขอบจมูกตรงเนี้ยก็ไม่มีหลุดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมย์ขอสรุปเลยกันค่ะว่าเมย์ให้รอดอยู่แล้วค่ะก็บอกว่ามันรอดจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะราคาเขาจะอยู่ที่ตลับละ690บาทเพจที่ขายก็คือชูก้าพายไทยแลนด์เลยนะคะเดี๋ยวไปใส่ลิงก์ทุกอย่างไว้เพื่อนข้างล่างเลยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นโอปิเนียนของเมย์เป็นการใช้งานจริงของเมย์รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เมย์ไปเจอมานะคะฉะนั้นแล้วแต่ละคนใช้อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเพื่อนๆใช้แล้วชอบหรือไม่หรือใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมเข้ามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเมย์กันด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมย์ซับเพื่อจะไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์เมย์จะได้มีกำลังแล้วก็ energy นะคะมารีวิวคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนได้ชมกันอีกเรียวๆกันไปหรือนี้เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับนี้เมย์ขอตัวไปก่อนขอไปทำงานต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย